ไปนี่เราจะมากินมาม่าเผ็ดนะครับใส่พริกปลาร้าครับมาม่าเผ็ดเส้นมันนุ่มนิดนึงนะครับเส้นนุ่มแล้วนะครับก่อนเส้นนุ่มแล้วก็สักหนึ่งปิดนะครับก็เอาไข่ใส่นะครับอย่าคนนะครับอย่าคนไข่นะครับให้มันสุกจะได้แห้งครับเดี๋ยวพอน้ำเดือดมันจะได้แห้งเลยนะครับเครื่องปรุงก็ไว้ใส่ตอนนะครับตอนมันเราเอาน้ำออกนะครับเส้นนุ่มผมจะชอบเส้นนุ่มนะครับชอบเส้นนุ่มให้มันนุ่มๆนิดหนึ่งนะครับต้องปรุงก็น้ำมันใส่นะครับใส่ให้หมดไม่ได้ก็นี่ครับเราจะใส่ตอนแห้งนะครับเราจะมากินมาม่าเผ็ดกันนะครับสูตรปลาสักนะครับปลาตักนะครับเอาน้ำออกครับใส่เครื่องปรุงลงไปครับหอมเครื่องปรุงอร่อยมาก เนี่ยครับไข่จะเป็นประมาณนี้ครับถ้ามันได้อย่างนี้นะครับจะอร่อยครับถ้าใครไม่ทำแบบนี้ไม่อร่อยนะครับขาดไม่ได้ครับใส่ลงไปครับช้อนหนึ่งเลยนะครับใส่ลงไปช้อนหนึ่งเลยครับนั่งก็คนนะครับจะหอมปลาปลาเผ็ดสามครับปลาน้ำพริกหอมตะไคร้เทียมหอมปลาเนี่ยครับ
ล่างเนาะจะได้ว่าเป็นมาม่าเผ็ดสามครับมาเผ็ดสูตรอีสานนะครับที่ที่นี่ที่เดียวในโลกนะครับที่ทำก่อนใครในโลกครับถ้าไม่เชื่อครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับว้าวคุณผู้ชมน่ากินมากมากเลยโอ้มาม่าเผ็ดสูตรอีสานว้าวว้าวอร่อยมากมายครับอ่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับโอ้ครับสูตรนี้มาม่าเผ็ดครั้งแรกครับหอมปลาร้าสุดยอดครับมันมากมายมหาศาลเนี่ยโอ้มันดับคาวได้เลยครับปลาร้าหอมกระเทียมนะในปลาสัตว์นะครับมาม่าเผ็ดสูตรอีสานครับมีที่นี่ที่เดียวดูครับคำนี้ใหญ่ครับแค้นนี้ต้องชำระครับกินแล้วแค้นเรียกว่าหิวมากวันนั้นเลยแค้นแค้นน้ำก็ดีครับสุดยอดครับสองห่อหอมกลมกล่อมมากหอมหอมครับแกงตัดเผ็ดแกงตัดเผ็ดนิดนึง
มาม่าเผ็ดอร่อยครับอร่อยมากหอมหอมกรอบครับอร่อยมากสุดยอดครับไปกินน้ำเผ็ดมากเผ็ดใน3โลนะครับอร่อยมากครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้ขอกำลังใจด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ